คล็ดลับในการทำให้มะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยนะคะสีสวยอันนี้ได้เคล็ดลับมาจากคุณย่าเลยที่บ้านคุณย่าบอกว่าให้ใช้ของเปรี้ยวเช่นมะนาวหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ทาส่วนที่อยากให้ขาวอันนี้มีน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่านะคะใส่รวมกันจากนั้นเนี่ยเราปอกมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเจ้าน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าของเราที่ผสมอัตราส่วน1ต่อ1เนี่ยทามันก็ไม่ได้ขาวแบบโอ้โหกัดจนกระทั่งขาวสุดๆแต่อย่างน้อยมันก็ชะลอการดำทำให้ตัวมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยนะคะสีสวยน่ารับประทานค่ะวันนี้เนี่ยนานาจะเอาเจ้าผลมะพร้าวอ่อนของนานาเนี่ยนะคะมาใส่เป็นภาชนะบรรจุห่อหมกค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำห่อหมกมะพร้าวอ่อนสูตรง่ายๆที่สำคัญเจ้าภาชนะแบบนี้ของนานาเนี่ยนะไม่ต้องหาเตาอบให้ยุ่งยากเลยเพียงแค่คุณมีไมโครเวฟอยู่ที่บ้านก็สามารถทำห่อหมกมะพร้าวอ่อนได้แล้ว